จ้าทักทายจากเนเธอร์แลนด์ได้จ้าเด้อวัดดีพี่น้องป้องไปสุโกสุคนเนาะสบายดีอยู่บ่จ้าเอาข้อมเขียวมาฝากจ้าเพราะท่านได้เขียวหลายดอกจ้าเบิ่งใบใหม่ใบใหม่กำลังสิโป่งจ้าเบิ่งทองฟ้าโอ้ยสดชื่นแจ่มใสนะจ้าผ้าหมามะยางในป่ามื้อนี้จ้าเลทายให้เบิ่งป่านี่ล่ะจ้าป่าที่ฉันมาเก็บเห็ดจ้าเบิ่งป่าในเนเธอร์แลนด์จ้ามันว่าเป็นตะย่านจักหน่อยเด้พี่น้องเบิ่งมันก็เป็นจังซี่แล้วมันก็โล่งๆแค่จังซี่นี่อันทางนี่ก็แม่นมองทางยางไปพุ่นล่ะมันเป็นตะย่านเด้พี่น้องป่องไปงูเหี่ยวก็บ่มีให้เฮาตื่นมันเป็นตะย่านจักเม็ดยามข่อยมาเก็บเห็ดข่อยก็มาเก็บอยู่จังซี่แล้วเป็นตะย่านเด้พี่น้องเบิ่งซอยกันใบไม้มันกำลังสิโป่งเขียวขึ้นมาในจักหน่อยถ้าให้พี่น้องเบิ่งซื่อๆดอกนะจ๋าเนาะไปเฮ็ดงานกลับมามื้อนี้วันนี้อันอากาศมันดีก็เลยพาหมามาย่างจ้ะเลยมาทายให้เบิ่งกกไม้กกไหลมันก็จังซี่โอ้ยเบิ่งอีหยังเฮ็ดเอาเฮ็ดอีหยังมันคือมาอันออกยามนี่เป็นเฮ็ดอีหยังตามธรรมดามันคือบ่มีเฮ็ดว่ะโอ้ยเบิ่งโอ้ยมีดอกเดียวในป่าเบิ่งพี่น้องเบิ่งข้างล่างมันขาวจูนพูนอยู่เฮ็ดอันนี้กินได้อยู่เด้นี่พี่น้องป้องไปนี่โอ้ยเฮ็ดหลงฤดูเนาะเบิ่งเนี่ยเบิ่งข้างล่างมันยังมันฮัดตั้งแต่สิออกเด้นี่เบิ่งข้างบนมันสิแม่นเฮ็ดอีหยังหนออันแต่ว่าอยู่เมืองนี่ด้วยจ้าเด้อเขาอนุรักษ์ด้วยจ้าเขาบ่ให้กินบัดที่นี่เฮาก็ต้องเคารพกฎเนาะจ้าเนาะมันมีออกมาเรื่องลงฤดูให้เชยชมเฮาก็เอามันไว้เพื่อว่าคนที่เขามาย่างป่าเขาก็สิได้เบิ่งน้ํากันเนาะจ้าเนาะเฮาก็ข่อยก็มักกินเห็ดอยู่ดอกแต่ว่าอันข่อยก็เคารพกฎหมายของเมืองนี่อยู่เด้จ้าคั่นเขาว่าห้ามเฮาก็บ่เก็บจ้าเฮาก็เก็บอันที่มันหลายเบิ่งมันขึ้นอยู่อันขวานเบิ่งโอ้ยมันเป็นตะเล็ดต้นแท้พี่น้องป่าบอกใหญ่ๆหนึ่งขึ้นมาดอกเดียวมึงอยู่ผู้เดียวจนทนอยู่มึงโอ้ยมันเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นั่นข้างล่างมันน่ะเบิ่งขาวจูนพูนอยู่นั่นเบิ่งเฮ็ดอันนี้มันกินได้เด้พี่น้องมันคือบ้านเฮาที่เขาเฮ็ดเป็นยานี่ล่ะจ้ะอันปล่อยมันไว้นี่ล่ะจ้าให้คนอื่นเขาได้มาช่วยชมน้ำกันเนาะจ้าเนาะเบิ่งพุ่นล่ะไปน้ำกันบัดนี้เนาะจ้าเนาะไปเรื่อยๆเนาะจ้าเนาะเบิ่งนี่ล่ะจ้าชีวิตของคนอีสานอยู่เนเธอร์แลนด์หากินง่ายๆสไตล์บ้านๆบ้านๆเพียงเท่าว่าบ่มีใครหมดแดงให้แง่ยามนี่บ่มีดอกกระเกี่ยวให้เก็บบ่มียอดผักหวานให้เก็บเนาะจ้าเนาะสมมุติเอาก็แล้วกันซะเบิ่งไปพุ่นเนาะจ้าเบิ่งป่าเบิ่งโอ้ยสบายดีสุกูสุคนอยู่บ่จ้าอันข่อยอยู่พี่ก็สบายดีอยู่จ้าเบิ่งหมามาแล้วจ้าเบิ่งพุ่นหมามันยืนถ่ายอยู่พุ่นจ้าหมาอันนี้หมาเพื่อนรักไปใส่มาใส่ต้องไปน้ําขาดบ่ได้นี่มาพัดมาอันนี้มูข่อยย่ามข่อยเงาย่ามข่อยอันนี้ข่อยก็พามันมาย่างเบิ่งป่าเบิ่งธรรมชาติไปสวนของข่อยจังซั่นแล้วเบิ่งพี่น้องเบิ่งท้องฟ้าเนาะอันคลิปนี้ก็อันคือสิบ่ว่าดอกเนาะจะว่าโอ้ยเอาอันแนวไล่สาระมาให้เบิ่งแห่งงบงออยู่กระทายมาให้เบิ่งก็สิว่าโอ้ยก็อยากให้เบิ่งน้ำแน่เนาะจ้าเนาะว่าป่าหญ้ามันแห้งเป็นจังซี่อันป่าหญ้ามันเขียวก็เป็นอีกจังนึงเนาะจ้าเนาะก็อันอัศวากันเนาะจ้าเนาะแบ่งกันเบิ่งเนาะจ้าเนาะเบิ่งไปน้ำกันนะจ้าเห็นบ่อันฉันมักจังซี่ได้จ้าธรรมชาติเฮ็ดสวนเฮ็ดหญ้าเบิ่งพุ่นป่านี่ล่ะจ้าป่าไม่เก็บเห็ดเบิ่งพี่น้องพุ่นมันบ่มีอีหยังเป็นตาให้ย่านเด้อคุณเห็นบ่นั่นเบิ่งใบใหม่มันกำลังสิโป่ง
อันรู้มองนี่นี่บางมันก็อันใกล้สิขึ้นเราได้จ้าอันเขาเอิ้นอันพักปลาเมืองอันนี้อันนี้เขาว่ามันกินได้อยู่เดนี่ยอดอันนี้แต่ว่าอันฉันบ่เคยกินฉันก็บ่กล้าบ่กล้าเก็บไปกินเนาะจ้าเนาะอันใดที่เฮาบ่เคยกินเฮาก็บ่กินเนาะจ้าเนาะคือเห็ดนี่ก็คือกันจ้าอันเมื่อกี้นี่มันกินได้แต่ว่ามันเป็นเห็ดที่ห่วงห้ามเขาบ่ให้เก็บจ้าคันเฮาเก็บมาแล้วคนอื่นเขามาเขาก็บ่ได้เชยชมมันเหลือมันมีอยู่ดอกเดียวก็เลยต้องเคารพกฎบ้านเมืองเพิ่นเนาะจ้าเนาะเพิ่นให้เฮาอยู่อาศัยอยู่ก็อันภูมิใจในเพิ่นเนาะจ้าเนาะเพราะฉะนั้นเฮาอยากปานใดเฮาก็ต้องเคารพกฎแน่เนาะจ้าเนาะเฮาก็เก็บเอาอันที่มันมีหลายให้เฮากินอยู่แล้วเนาะจ้าเนาะเบิ่งไปน้ำกันนะจ้าเนาะดอกไม้ก็กำลังบานได้ยินเสียงนกบ่จ้านกห้องจับอยู่เบิ่งโอ้ยนี่แต่แม่นเบิ่งเรามีความสุขนะจ้าเนาะการที่เฮาเหงาเฮามาย่างป่าเฮามาเดินเล่นในป่ามันเฮ็ดให้คลายเครียดได้อยู่เด้อพี่น้องย้ำเขาคือบ่าฮอดบ้านเขาก็มาย่างเขาก็สมมุติว่าเขาย่างอยู่ป่าเมืองไทยมีดอกกระเกี่ยวมีนอมีอันมีนอมีนอไม้ย้ำหนาฝนมีอันพักหวานให้เก็บสมมุติเอาจ้ะแค่นี้ก็มีแห้งไก่แล้วเนาะจ้ะเนาะเบิ่งอันวางว่าพี่น้องทุกคนเบิ่งเราก็คือสิบ่อยว่าจืดชืดเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้ก็อันคงสี่อันขออันลาไปเพียงแค่นี้แล้วเนาะจ้าเนาะก็อันให้ทุกคนที่มารับชมจงมีแต่ความสุขกันคือเก่าเนาะจ้าเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกประการเนาะจ้าเนาะอันสำหรับคลิปนี้ข่อยก็สิขออันลาไปแค่นี้แล้วเนาะจ้าเนาะโอกาสหน้าจังค่อยพอกันใหม่อีกเนาะจ้าเนาะอันหวัดดีทุกๆคนจ้ามีความสุขกันจ้าหวัดดีจ้า